6:19 น.นะคะอยู่กับรายการทันข่าวเช้าค่ะช่วงนี้ข่าวต่างประเทศในช่วงที่2นะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามการปะทะคารมกันคนนึงเป็นอดีตผู้อำนวยการ CIA อีกคนนึงเป็นผู้นำสหรัฐนะคะโดยผู้อำนวยการอดีตผอ. CIA ได้ออกมาโต้นายโดนัลด์ทรัมป์โดยบอกว่าเขานั้นจะไม่ปิดปากเงียบกรณีที่มีการสมรู้ร่วมคิดให้เกิดการแทรกแซงการเลือกตั้งของสหรัฐหลังจากที่ทรัมป์สั่งเพิกถอนสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลลับของอดีตผู้อำนวยการ CIA รายนี้ค่ะนายจอห์นเบรนเนนอดีตผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองกลางสหรัฐหรือ CIA ออกมาตอบโต้นายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อวานนี้โดยบอกว่าตนจะไม่ยอมปิดปากกรณีการสมรู้ร่วมคิดให้เกิดการแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐปี2559ของรัสเซียโดยระบุว่าการปฏิเสธของทรัมป์ที่บอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนั้นเป็นเรื่องไร้สาระนายเบรนเนนออกมาตอบโต้นะคะเนื่องจากวันพุธนายทรัมป์เนี่ยมีการสั่งเพิกถอนเป็นเพิกถอนสถานะการเข้าถึงข้อมูลชั้นความลับของนายเบรนเนนโดยทรัมป์ระบุว่าที่ต้องทำแบบนี้เพราะว่าเรื่องนี้นั้นมีความเกี่ยวข้องกับประเด็นการแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปี2559ของรัสเซียโดยการกระทำของนายเบรนเนนนั้นเหมือนเป็นการล่าแม่มดซึ่งเป็นการกระทำที่น่าละอายอย่างมากทางยังระบุว่านายเบรนเนนนั้นได้พูดกล่าวหารัฐบาลของตนอย่างไม่มีมูลและก็รุนแรงหลายครั้งค่ะครับทรัมป์ก็บอกว่าการล่าแม่มดครั้งนี้เขาตกเป็นเหยื่อเขาเนี่ยตกเป็นเหยื่ออยู่นะก่อนหน้านี้ทรัมป์เองปฏิเสธมาโดยตลอดว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้สมรู้ร่วมคิดใดๆกับรัสเซียทางรัสเซียเองก็ออกมาบอกว่าไม่ได้แทรกแซงการเลือกตั้งของสหรัฐแต่ว่าข้อมูลการให้เหล่านี้เนี่ยมันแตกต่างโดยสิ้นเชิงกับข้อมูลของหน่วยข่าวกรองสหรัฐนะครับที่มีการระบุไว้อยู่และที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลสหรัฐเองตามธรรมเนียมแล้วเขาจะให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงที่ถึงแม้ว่าจะออกจากตำแหน่งไปแล้วเนี่ยแต่ยังคงสถานะสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับของรัฐบาลได้อยู่เผื่อว่าในอนาคตเนี่ยจะเป็นที่ปรึกษาให้กับคนที่ทำงานในชุดปัจจุบันมาคอยให้คำปรึกษามาคอยแนะนำได้นะครับนอกเหนือจากนายเบรนเนนคนนี้ที่เป็นอดีตผู้อำนวยการของ CIA ยุคอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาแล้วนะครับนายทรัมป์เองยังขู่ที่จะเพิกถอนสถานะการเข้าถึงข้อมูลชั้นความลับของบุคคลอีกหลายคนไม่ว่าจะเป็นนายเจมส์คลัปเปอร์อดีตผู้อำนวยการของสำนักข่าวกรองแห่งชาตินายเจมส์โคมีอดีตผู้อำนวยการ FBI นางซูซานไรส์อดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของนายโอบามานายไมเคิลเฮเดนอดีตผู้อำนวยการสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติรวมไปถึงนางแซลลี่เยตส์นะครับเป็นอดีตรองอัยการสูงสุดของสหรัฐด้วยหลายคนเลยที่ทรัมป์ขู่ว่าเดี๋ยวจะเพิกถอนเหมือนกันไม่ให้เข้าถึงข้อมูลความลับนะครับครั้งนี้นายเบรนเนนเองที่ถูกเพิกถอนไปแล้วนะเขาก็บอกว่าการกระทำของนายทรัมป์ครั้งนี้เนี่ยเขาพยายามเหมือนกับใช้อำนาจปิดปากไม่ให้คนที่วิพากษ์วิจารณ์เขาไม่กล้าพูดออกมานะครับยังอยู่กับกรณีของสหรัฐนะครับหลังจากที่สหรัฐได้มีการปรับขึ้นภาษีสินค้าของตุรกีทั้งเหล็กแล้วก็อลูมิเนียมนะครับทำให้ค่าเงินของตุรกีก็คือลีราเนี่ยมันปรับตัวลดลงล่าสุดตอนนี้กาตาร์มีการออกมาประกาศนะครับบอกว่าเดี๋ยวจะไปลงทุนที่ตุรกีเนี่ยมากกว่า500,000,000,000 บาทก็ช่วยให้ค่าเงินลีรานั้นเพิ่มมากขึ้นนะครับนี่แหละฮะกาตาร์ก็ออกมาประกาศที่จะลงทุนโดยตรงในตุรกีนะครับคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเกือบราวๆ 500,000 ล้านบาทนะครับเพื่อเป็นการช่วยพยุงเสถียรภาพทางการเงินของตุรกีที่กำลังเผชิญแรงกดดันจากความขัดแย้งกับสหรัฐทางด้านของนายชีคทามีมบินอัลมัดอัลธานีนะครับก็ถือว่าเป็นเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์ประกาศเรื่องนี้ในระหว่างการหารือร่วมกันกับประธานาธิบดีเรจิปเทยิปแอร์โดอันของตุรกีก็เกิดขึ้นที่เมืองอังการานะครับเมื่อวันพุธตามเวลาท้องถิ่นที่ผ่านมาหลังจากที่ประกาศของกาตาร์นะฮะแล้วก็ประกอบกับธนาคารกลางตุรกีที่เตรียมจัดลดสภาพคล่องในตลาดส่งผลให้ค่าเงินลีรากระเตื้องขึ้น6%หลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการอ่อนค่าลงราว45%ในปีนี้เมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับทางด้านของนายอิบราฮิมคารินนะครับซึ่งเป็นโฆษกประธานาธิบดีตุรกีใช้สื่อสังคมออนไลน์เนี่ยออกมาสร้างความมั่นใจว่าเศรษฐกิจของประเทศยังคงแข็งแกร่งและก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นด้วยส่วนทางด้านของนายเมฟรุตคาวูโซครูนะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศตุรกีเนี่ยก็ออกมาบอกเช่นเดียวกันบอกว่าเ
พร้อมจะหารือกับสหรัฐเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่าง2ฝ่ายในฐานะพันธมิตรที่เท่าเทียมกันและก็ตราบใดที่ไม่มีการข่มขู่หรือว่าบงการใดๆนะครับขณะที่ทางฝั่งของทำเนียบขาวนะคะก็คือนางซาร่าแซนเดอร์สเป็นโฆษกของทำเนียบขาวออกมาประนามตุรกีที่ประกาศขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวเพื่อเป็นการตอบโต้ที่สหรัฐปรับขึ้นภาษีนำเข้าจากตุรกีสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างตุรกีและสหรัฐย่ำแย่ลงเนื่องจากตุรกีเข้าไปควบคุมตัวนายแอนดรูว์ เบรนสันซึ่งเป็นบาทหลวงชาวอเมริกันที่คาดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการพยายามทำรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลแล้วก็มีประเด็นทางการทูตอีกหลายเรื่องด้วยนะคะโดยเมื่อวานนี้ตุรกีเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ความมั่นคงบริเวณบ้านพักของบาทหลวงคนดังกล่าวในเมืองอิสเมียหลังจากที่มีชาวตุรกีบางส่วนไม่พอใจที่สหรัฐคว่ำบาตรรัฐมนตรีตุรกี2คนแล้วก็ขึ้นภาษีสินค้าจากตุรกีอีกด้วยค่ะครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดนับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับที่พอสงครามโลกจบไปแล้วก็มีการทุบทำลายกำแพงเบอร์ลินกันซึ่งพอทุบทำลายปุ๊บไอเศษซากของกำแพงเบอร์ลินเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนกับโบราณวัตถุชิ้นสำคัญที่หลายๆคนก็ชื่นชมกันมีการนำไปเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์ต่างๆนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีการพบกำแพงเบอร์ลินที่เป็นซากยาวกว่า20เมตรใหญ่มากนะครับบริเวณสำนักงานใหม่ของหน่วยข่าวกรองแห่งชาติครับมีการค้นพบซากกำแพงเบอร์ลินนะครับใกล้ๆกับสำนักงานใหญ่ข่าวกรองแห่งชาติแห่งใหม่ของเยอรมนีนะครับโดยซากกำแพงนี้เนี่ยถือว่าเป็นซากกำแพงขนาดยาวชิ้นที่2ที่ถูกค้นพบโดยจะได้รับการคุ้มครองสถานะในปีนี้ด้วยนะครับกำแพงเบอร์ลินความยาว20เมตรซึ่งซ่อนตัวอยู่หลังพุ่มไม้ถูกค้นพบโดยสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งครับซึ่งสำหรับกำแพงเบอร์ลินนั้นเริ่มสร้างขึ้นเมื่อปี2504เพื่อเป็นการแบ่งเยอรมนีตะวันออกที่ปกครองระบบคอมมิวนิสต์ USSR สหภาพโซเวียตช่วงนั้นนะกับเยอรมนีตะวันตกที่ปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยแยกออกจากกันนานเป็นเวลาถึง28ปีแรกเริ่มเนี่ยมันเป็นการก่อสร้างแบบรั้วลวดหนามนะครับก่อนที่จะมีการก่อกำแพงคอนกรีตเมื่อปี2508ซึ่งต่อมากำแพงดังกล่าวเนี่ยก็ถูกเรียกว่าเป็นเส้นทางแห่งความตายเนื่องจากผู้ที่ต้องการข้ามกำแพงจากเยอรมนีตะวันออกไปยังเยอรมนีตะวันตกเนี่ยจะถูกรัฐบาลตะวันออกยิงทิ้งทันทีนะช่วงที่จำกันได้นะกำแพงเบอร์ลินรุ่นสุดท้ายเป็นแผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับจำนวนหลายพันแผ่นก็สร้างขึ้นเมื่อปี2518ระยะทางเนี่ย150กิโลเมตรก็ล้อมรอบเบอร์ลินตะวันตกอยู่นะครับครับจนกระทั่งวันที่9พฤศจิกายน2532นะครับหลายเดือนหลังจากการประท้วงแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในรัสเซียแล้วก็เยอรมนีรวมถึงความสับสนเกี่ยวกับคำสั่งเรื่องของการเดินทางของพลเรือนเยอรมันตะวันออกในที่สุดกำแพงเบอร์ลินก็ถูกทำลายลงนะครับภายหลังจากการทำลายกำแพงเนี่ยซากกำแพงส่วนใหญ่ก็ถูกทำลายมีเพียงกำแพงบางส่วนที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในกรุงเบอร์ลินที่ทำให้นักท่องเที่ยวหลายคนก็มักจะเข้าไปเยี่ยมชมอย่างใกล้ชิดนะครับค่ะอันนี้ก็ค้นพบใหม่20เมตรนะฮะยาวเลยนะชิ้นที่2แล้วนะคะที่พบเป็นยาวๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้มาติดตามเรื่องการปลูกถ่ายอวัยวะอย่างที่คุณแบงค์เกริ่นไว้นะคะว่านี่เป็นการปลูกถ่ายอวัยวะใบหน้าที่ผู้ป่วยนั้นมีอายุน้อยที่สุดเป็นผู้ป่วยชาวสหรัฐนะคะเธอได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อหลายปีก่อนเกิดจากความพยายามที่เธอนั้นอยากจะฆ่าตัวตายค่ะนิตยสาร National Geographic ได้นำเสนอเรื่องราวเป็นเบื้องหลังการปลูกถ่ายอวัยวะเป็นการปลูกถ่ายใบหน้าของสาวคนหนึ่งชื่อว่าเคที่สตับเบอร์ฟิลอายุ21ปีขึ้นปกนิตยสารฉบับเดือนกันยายนนี้มีการพาดหัวด้วยนะคะใช้คำว่า The Story of a Face ย้อนไปเมื่อปี2557นางสาวสตับเบอร์ฟิลได้รับบาดเจ็บสาหัสบริเวณใบหน้าหลังจากที่เธอพยายามจะฆ่าตัวตายโดยใช้อาวุธปืนแม้ว่าความพยายามของเธอจะไม่สำเร็จเธอรอดชีวิตนะคะแต่ว่ากระสุนปืนคาลิเบอร์จุด .308 ได้ทำลายใบหน้าของเธอเกือบทั้งหมดซึ่งรวมไปถึงจมูกแล้วก็หน้าผากบางส่วนแล้วก็มีกรามด้วยนะคะเธอยังได้รับบาดเจ็บที่สมองแล้วก็ตาแล้วก็การปลูกถ่ายผ่าตัดใบหน้าครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วทำให้เธอเป็นผู้เข้ารับการปลูกถ่ายใบหน้าที่อายุน้อยที่สุดในสหรัฐก่อนการผ่าตัดครั้งนี้เธอเคยผ่านการผ่าตัดมาแล้วถึง22ครั้งซึ่งรวมไปถึงการใช้กระดูกต้นขาการใช้เทคโนโลยีการพิมพ์3มิติเพื่อช่วยให้การสร้างกรามขึ้นมาอีกครั้ง
นางสาวสตาร์เบอร์ฟิลด์เข้ารับการปลูกถ่ายใบหน้าที่ศูนย์การแพทย์คลิฟแลนด์คลินิกในรัฐโอไฮโอนะคะขั้นตอนรวมถึงการปลูกถ่ายหนังหุ้มศีรษะหน้าผากเปลือกตาบนเปลือกตาล่างจมูกโหนกแก้มขากรรไกรบนครึ่งของขากรรไกรส่วนล่างฟันแผงล่างเส้นประสาทกล้ามเนื้อและผิวหน้าบางส่วนของใบหน้ารวมไปถึงเนื้อเยื่อที่จะเข้าไปแทนที่ใบหน้าทั้งหมดทั้งเนื้อเยื่อทั้งกระดูกทั้งเส้นประสาททั้งหลอดเลือดที่ใช้ในการผ่าตัดทั้งหมดนี้ได้รับมาจากผู้บริจาคอวัยวะที่ชื่อว่านางสาวเอเดรียนชไนเดอร์อายุ31ปีคนนี้เสียชีวิตจากเหตุใช้ยาเกินขนาดค่ะครับซึ่งการผ่าตัดปลูกถ่ายใบหน้าครั้งนี้นะครับใช้เวลานานถึง31ชั่วโมงและใช้ศัลยแพทย์พร้อมกับผู้เชี่ยวชาญอื่นๆถึง11คนนะครับทั้งนี้ครับทั่วโลกมีผู้ป่วยที่เข้ารับการปลูกถ่ายใบหน้าเพียงแค่40คนเท่านั้นการปลูกถ่ายใบหน้าแบบเต็มหน้าที่ประสบความสำเร็จครั้งแรกนะครับก็คือเมื่อปี2553โดยคณะแพทย์ชาวสเปนแต่ว่าเนื่องจากการผ่าตัดแบบนี้เนี่ยมันยังคงถูกพิจารณาว่าเป็นการรักษาเชิงทดลองครับดังนั้นมันจึงไม่อยู่ในความคุ้มครองของประกันสุขภาพการผ่าตัดของนางสาวสตับเบิลฟิลด์นะครับจึงได้รับการสนับสนุนจากสถาบันเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งกองทัพสหรัฐที่ตั้งมาเพื่อพัฒนาการรักษาบุคลากรทางทหารที่ได้รับบาดเจ็บในสงครามครับเราไปปิดท้ายด้วยเรื่องเศร้าของวงการเพลงโซกันหน่อยนะครับล่าสุดตอนนี้อาริธาแฟรงคลินนะครับซึ่งเป็นนักร้องผิวสีชื่อดังและก็ได้รับฉายาว่าเธอนั้นเป็นราชินีเพลงโซนะครับก็เสียชีวิตแล้วในวัย76ปีนะครับอาริธาแฟรงคลินนะครับนักร้องผิวสีผู้ที่ได้รับการยอมรับแล้วก็ยกย่องในฐานะราชินีเพลงโซนะครับแล้วก็เป็นสตรีคนแรกที่ได้รับการจารึกในชื่อของหอกิตยศ Rock and Roll เสียชีวิตแล้วนะครับที่เมืองดีทรอยต์ในวัย76ปีนะครับทางด้านของแฟรงคลินนะครับเสียชีวิตเมื่อช่วงเช้าวันที่16สิงหาคมที่บ้านของเธอในเมืองดีทรอยต์ที่รัฐมิชิแกนท่ามกลางสมาชิกในครอบครัวแล้วก็บุคคลที่เป็นที่รักเมื่อปี2553นะครับเธอนั้นถูกตรวจพบว่าเธอนั้นเป็นมะเร็งแล้วก็ได้ประกาศยุติการร้องเพลงเมื่อปีที่แล้วการแสดงคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายของเธอก็คือประมาณสักปลายปี2560ในงานกาล่าประจำปีของมูลนิธิเอสเอลตันจอห์นนะครับทั้งนี้เนี่ยนะฮะเธอเองเนี่ยเกิดที่เมืองเมนฟิสที่รัฐเทนเนสซีของสหรัฐเมื่อปี2485แล้วก็เป็นบุตรสาวของสาธุคุณ CL แฟรงคลินเธอมีประสบการณ์ในการร้องเพลงประสานเสียงในโบสถ์ตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยนะครับจนกระทั่งได้เป็นศิลปินที่ประสบความสำเร็จเธอนั้นสามารถคว้ารางวัลแกรมมี่มาครองได้ถึง18รางวัลแล้วก็ได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำมากถึง25แผ่นด้วยกันครับครับคือรางวัลการันตีด้านการร้องเพลงเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะคะกวาดมาเพียบเลยนอกจากนี้เธอยังเคยร้องเพลงในพิธีศพของนายมาร์ตินลูเทอร์คิงผู้นำด้านการเรียกร้องสิทธิมนุษยชนชื่อดังรวมไปถึงการร้องเพลงในพิธีสาบานตนเพื่อรับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐของนายบารักโอบามาแล้วก็นายบิลคลินตันด้วยนะคะย้อนไปเมื่อปี2530เธอเป็นศิลปินหญิงคนแรกที่ได้รับการจารึกชื่ออยู่ในหอเกียรติยศ Rock and Roll และเมื่อปี2553นิตยสาร Rolling Stone ก็ได้ยกย่องให้เธอเป็นศิลปินหญิงอันดับหนึ่งในยุคเพลงร็อกค่ะมีเพลงดังหลายเพลงนะครับลองไปย้อนฟังกันได้อย่างเพลง Respect เนี่ยเพลงดังอันดับต้นๆของเธอเอาคำบ่นของสามีมานะสามีเธอบ่นแบบ you're sweeter than honey I'm gonna give you all my money เอาไปแต่งเป็นเพลงซะเลยกลายเป็นเพลงดังเฉยแล้วดังซะด้วย